ครับเพื่อนๆตอนสายๆตอนนี้ประมาณ10เกือบเที่ยงแล้วนี่ครับพอดีขี่รถผ่านทางนี้มาเจอครับพึ่งกินน้ำครับนี่ครับกินน้ำอยู่นู่นครับเต็มเลยครับบินมาแล้ว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 นี่ครับลงแล้วนะครับเดี๋ยวดูตอนเขาบินขึ้นนะครับเพื่อนน้ำบ่อน้อยครับบ่อนี้กินประจำครับไปแล้ว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 ครับโอ้โหพิ้วเข้าปลานี้เลยครับนะครับโอ้ตัวนู้นแทงทะลุไปนู่นครับดูช่องนี้มั่งครับมันแทงทะลุออกไปนี่แทงทะลุไปนี่ไปช่องเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาแยกทางสงสัยกลัวตายมูท่า ไปกันเลยนะครับตามเลยสดๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตัวดูตัวเขาบินมานะครับเขาจะบินมาจากพุ่มไหนพุ่มนู้นครับข้างหลังเดี๋ยวเราตามไปดูนี่นะครับเราก็ดูช่องอากาศเป็นระยะนะครับว่าเขามาจากทางไหนอย่าให้เขาคาดสายนะครับถ้าเขาคาดตัวนี่เรายุ่งเลยนี่ครับพยายามดูช่องอากาศครับเขาจะมาจากช่องไหนนี่นะครับผมว่าเขามาประมาณนี้ประมาณนี้ครับขอยืนดูนะครับครับขึ้นไปช่องนี้ครับบินขึ้นไปช่องนี้บินส่วนกลับมาแล้วบินส่วนกลับมาครับน่าจะอยู่หลังพุ่มนี้แหละมองดูอ่ะเดี๋ยวดูตัวบินออกมาอีกทีครับขอยืนดูที่โล่งๆนะครับหนามทั้งนั้นเลยขอนกาวหรือเปล่าเอ้ยมาเกาะขอนกาวแน่เลยจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นขอนเกาอ่ะเดี๋ยวหาทางเข้ากันครับทางเข้าก็จะลกๆหน่อยนี่นะครับขอนเกาเขาจะต้นดอกไม้สีเหลืองๆนั่นแหละตรงต้นไม้สูงนะครับเข้าไปดูกันภาวนาครับขอนเกาตอนนี้ไม่มีเห็ดออกครับโอเคอยู่ดูช่องอากาศนะครับนี่ครับอาจจะมาประมาณนี้ขอลังใหญ่เถอะขอลังใหญ่ทีเถอะนั่นครับใช่หรือเปล่าต้นนู้นใช่เปล่าเอ้ยหรือว่าหมกลงแถวนี้พยายามดูอยู่นะครับมองตัวไม่ค่อยชัดครับเพื่อนภาวนาขอให้ลงที่คอนเกาครับจริงๆครับขอนเกาโหหลังเบลอเลยครับเพื่อนนี่ครับโหครับนี่ครับเม็ดฟ้าเลยนะครับเพื่อนโอ้โหครับเอาละครับเราจะมาลุ้นน้ำหัวกัน
ดูน้ำหัวกันครับโอ้น้ำหัวไม่เท่าไรครับผมน้ำหัวไม่เท่าไรนะครับโหแต่น้ำเรียบเยี่ยวนี่โอ้โหสุดยอดครับ เอ้ยน้ำเรียบเยี่ยวโอ้โหสุดยอดครับน้ำเยี่ยวในที่สุดเราก็เจอแล้วครับตามสดเลยนะครับเนี่ยต้นก็สูงประมาณสัก6 เมตร6 เมตรครับขึ้นมานั่งบนคอนนั่นครับไปกันเลยครับเดี๋ยวไปทำครบตามตัวสดรถจอดอยู่บนถนนนู่นต้องเดินออกมานี่เอาครบอยู่หน้ารถหมดเลยเดี๋ยวขี่รถอ้อมไปข้างในครับมันมีทางเข้าอยู่คอนเก่าผมครับปีที่แล้วเมื่อ6-7 เดือนที่แล้วผมก็ตีคอนเนี้ยแต่รอบนี้หมาหลังใหญ่กว่าเดิมนะครับเมตรฟ้าเลยประมาณ1.20 เมตรเลยโอ้สะใจครับให้มันเจอหลังแบบนี้เถอะค่อยมีแรงน้อยครับเพื่อนๆสนุกสนานกันไปนะครับตามกันสดๆกับผ่านโทนครับไปกันเลยครับไม่ต้องเหลือไว้ให้ผ่านเอ็ดแล้วโอ้เดินประมาณสัก200 เมตร300 เมตรได้ครับประมาณ300 เมตรครับเมื่อเช้ารถยางรั่วเสียตังค์ไปแล้วตอนนี้เอาคืนก่อนเอาตังค์คืนก่อนครับทางเขาจะเป็นตรงนี้เลยภูคานะครับรถจะแทรกกระเทือนหน่อยนึงว่ากันนะครับตอนนี้ต้องเตาถอยขึ้นนัก6-7 ลูกแล้วครับเพื่อนขอนั่งตรงร่มๆนี่แหละทำครบอ่ะโอ้มาถึงก็กระเป๋าล้นเลยครับเอ๊ะยังไงเนี่ยครับดูตอนขึ้นไปก่อนนะค่อยไปนะครับเพื่อนๆ
จุดครบแล้วนะครับเพื่อนไม่รู้ข้างบนจะมีกิ่งให้ทายหรือเปล่าไม่มั่นใจแล้วครับเปรี้ยวจังเลยเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยร้อนครับครับเพื่อนๆก็จะได้ท่านี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปการกับถาวรก่อนครับกำลังเต็มเลยไม่รู้มีน้ำหวานหรือเปล่าต้องขออนุญาตนะครับกระเทือนหน่อยนึงแกมเปล่าไม่รู้โอ้ย
โอ้ยขออนุญาตนะครับติดหมดเลยครับติดหมดทุกอย่างเลยโอ้ยติดหมดยางเลยครับนี่นะครับอันแรกโอ้ติดครับโอ้ยทุลักทุเลเลยครับโอ้ยครับแผ่นที่สองติดเล็บเยี่ยวอีกครับโอ้โหอะไรเนี่ยครับพันที่สามจะล่วงเนอะห้ามล่วงThank you.
ครับแผ่นที่4ห้ามล่วงเน้อพึ่งวงหลังหน้าดูเลยครับโอ้ยแผ่นที่5มีตะเกซอนครับเพื่อนๆโอ้ร้อนครับลงมาจากต้นโอ้ดุงเหงื่อสิโอ้โหคนเดียวก็จะทุรักทุเลแบบนี้นะครับถ้าจะรอพันเอสก็ไม่ไหวไม่ทันกินครับเดี๋ยวพวกเอาไปอีกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยเหนื่อยๆนี่แหละลงมาถุงปุ๋ยนึงตัวออนสักประมาณ6โลได้ครับออนเดียเลยนะออนเดียเลยนะครับประมาณ6โลได้แล้วนี่นะครับเกสรก็จะได้ประมาณครึ่งโลตัวออนคาโบคาโบนี่เลยประมาณ5-6โลครับประมาณ6โลได้ครับแถวนี้ไม่มีน้ำหวานเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านทนน้อยนะครับสู้ต่อไปครับถึงแม้จะยังไม่ได้รายได้จาก YouTube ก็จะสู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ต้องมีทำได้นะครับต้องหาคนเก่งๆมาช่วยลำพังตัวผมนี่ทำไม่เป็น ความรู้น้อยครับก็อาศัยว่าหยิบยืมมือคนอื่นมาช่วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับขอบคุณมากครับที่รับชม